กรากรากราก็ขอเจริญพรผู้มีบุญทุกท่านนะสาธุก่อนที่เราจะได้สร้างมหาทานบารมีเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันเนาะเราก็หลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะให้หลับตาของเราเบาๆหลับตาพอสบายสบายคล้ายๆตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าเม้มตาแน่นเกินไปให้เพียงแค่เปลือกตาของเราจดกันอย่างแผ่วเบาพอสบายสบายนะให้ปรับท่านั่งของเราให้สบายสบายผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนเลยผ่อนคลายตั้งแต่ปลายผมจะหลดถึงพื้นเท้าให้ผ่อนคลายสบายสบายให้ทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเบาๆสบายสบายเป็นร่างกายที่โปร่งโล่งเบาสบายเหมือนกับว่าตัวของเรากลืนหายไปกับบรรยากาศที่สบายสบายนะเราก็นึกถึงบุญที่เราได้ทำทุกๆบุญเลยบุญที่วันนี้เราได้ตั้งใจมาสร้างมหาทานบารมีบำเพ็ญบารมีสิบทัศน์ของพวกเราทั้งหลายให้บริบูรณ์ตามรอยของหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นผู้นำในการสร้างบุญสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายเราก็ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายนึกถึงบุญนั่งอยู่ในกลางดวงบุญใสๆให้บุญนี้กลั่นกายวาจาใจถ้าทำเห็นจำคิดรู้ของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นธาตุแห่งบุญล้วนๆเราก็นั่งสบายๆอยู่ในกลางดวงบุญใสๆกันสักครู่หนึ่งนะ
ื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์จากนี้ไปเราจะได้สร้างมหาทานบารมีกันนะสัพเพพุทธาภะวะตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรคังพันธามิสัพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตสาธุลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างถนนธรรมวิธีค่ะโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายผ้าป่าในวันนี้คือกัลยาณมิตรสมศักดิ์และกัลยาณมิตรธนพรสังวรค่ะหันธรรมยังพุทธสาภาควาโตปุพพาครมการังกโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตปังสกูรจีวารานิปังสุกูรจีวารานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปังสกูรจีวารานิปังสุกุรจีวรานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาโตปฏิคันหาโตอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรผ้าบังสกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับผ้าบังสกุลจีวรผ้าบังสกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวคำถวายผ้าป่ากัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรและกัลยาณมิตรพัทรศักดิ์สังวรได้ตั้งขบวนเพื่ออัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีค่ะแล้วก็เรียนเชิญท่านประธานรองค่ะกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรนฤมลลือชาม็อบซิงเกอร์กัลยาณมิตรพัทรวรรณเด็กหญิงอรยาฟานยานกัลยาณมิตรคุณหลุยคุณลีน่าน้องลีโอค่ะได้ตั้งขบวนเพื่ออัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีค่ะค่ะแล้วก็เรียนเชิญท่าน
สาธุชนผู้ยืนทุกท่านที่ได้ร่วมพิธีผ่านช่องออนไลน์นะคะให้เราได้ส่งใจมาที่ศูนย์กลางพิธีประหนึ่งว่าเราได้มาร่วมทอดผ้าป่าร่วมกันที่ศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายบอสตันด้วยค่ะค่ะก็ให้เราได้ปลื้มบุญนี้นะคะบุญทอดผ้าป่าสร้างถนนธรรมวิถีค่ะก็เป็นบุญพิเศษในช่วงนี้นะคะที่เราทุกคนจะได้ช่วยกันนะคะทำความสำเร็จให้ถนนนี้นะคะได้สำเร็จนะคะแล้วได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยอย่างมหาศาลเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะที่ปัจจัยทุกบาททุกดอลลาร์ที่ได้ร่วมบุญมาค่ะก็เป็นไปเพื่องานพระศาสนาแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะต่องานพระศาสนานะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราปลื้มอกปลื้มใจที่เราได้มาร่วมบุญทอดผ้าป่าในวันนี้ด้วยค่ะกล้องนิดหนึ่งนะคะยืนรอคุณลุยรอแป๊บนึงค่ะท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่ากราบราตนาค่ะเราก็ใจหยุดนิ่งนึกถึงบุญที่เราได้ทอดพระป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยนะอิทังวัฏฐังสัสสามิกังปังสกุรจีวรังไมหังปาปุนาติผ้าบังสกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้สาธุลำดับต่อไป
จะเป็นพิธีถวายชุดทยธรรมของท่านประธานกล่าวคำถวายผ้าป่าขอการเป็นเชิญกันลายนมิตรสมศักดิ์กันลายนมิตรธนพรกันลายนมิตรศักดิ์ธรและกันลายนมิตรพระศักดิ์สังวรได้น้อมนำชุดทยธรรมถวายแด่ท่านประธานทรงขอการเป็นเชิญค่ะรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญพร้อมกันนะคะสาธุสาธุและตอนนี้ก็ถึงเวลาสว่างนะคะเราก็จะได้น้อมนำปัจจัยนะคะร่วมบุญทุกกองบุญของวัดพระธรรมกายบอสตันนะคะโดยเฉพาะบุญสร้างถนนธรรมวิถีค่ะก็เรียนเชิญท่านจะได้ใส่ซองนะคะรวมกันในถุงมหาสมบัตินะคะของวัดเรานะคะเราก็จะได้ถวายพร้อมๆกันค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะสาธุวันนี้เราก็ได้มาทอดพระป่าถวายกองทุนธรรมวิถีบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยของเราเนาะก็ในแต่ละปีเนี่ยพอมาถึงวันเกิดของหลวงพ่อเราก็มาลำลึกถึงมโนปณิธานในการบวชของท่านแล้วก็การสร้างบารมีเราจะได้เอาแบบอย่างของท่านในการทำบุญในการบำเพ็ญบารมีของเราเนี่ยให้เต็มเปี่ยมนะหลวงพ่อเราพอวันบวชที่เรียกว่าวันธรรมชัยเนี่ยวันธรรมชัยก็คือวันที่ชนะโดยธรรมนี่แหละนะท่านเคยเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้วันบวชของฉันเนี่ยคนมาน้อยคือสมัยก่อนเนี่ยวัดเราเนี่ยเวลาบวชเนี่ยโอ้คนมาเยอะเต็มไปหมดที่วัดพระธรรมกายนะท่านบอกว่าโอ้วันบวชของฉันเนี่ยคนมาน้อยนะมีไม่เยอะหรอกถ้าเราดูในรูปก็มีไม่เยอะนะไม่น่าจะถึง20คนแต่คุณยายบอกว่าวันบวชของหลวงพ่อเนี่ยผู้มีอนุภาพมากกว่าทั้งภพสามอีกมาเต็มวัดปากน้ำเลยเนี่ยที่เห็นในรูปนี่คนมาน้อยแต่ว่าผู้ที่มองไม่เห็นผู้มีอนุภาพเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยมาเต็มขนาดไหนท่านบอกงี้ว่ามาเต็มขนาดว่าที่เท่าลูเข็มก็เล็กนิดเดียวใช่ไหมมีเทวดาอัดแน่นอยู่นับไม่ถ้วนองค์เลยโอ้โหแล้วทุกอนูของวัดปากน้ำเลยนะพ
ราะว่าวันนั้นเป็นวันแห่งชัยชนะของธาตุธรรมนี่แหละบอกว่าผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในการหรือสัตว์ขนสัตว์สืบทอดพระศาสนาเนี่ยได้บวชแล้วได้ตั้งมั่นแล้วท่านก็เลยได้ชื่อว่าธรรมชโยนี่แหละผู้ชนะโดยธรรมนะก็นอกจากที่ท่านจะบวชมาด้วยเป้าหมายแห่งการบวชที่ปฏิญาณต่อหน้าของพระอุปัชฌาย์ก็คือสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัตถายะบวชเพื่อออกจากกองทุกข์ธรรมนิพพานให้แจ้งแล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะย้ำอยู่เสมอบอกว่าการที่ท่านออกบวชเนี่ยมีเป้าหมายอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือว่าทำวิชาไปถึงที่สุดแห่งธรรมหรือสัตว์ขนสัตว์ข้ามฝั่งแห่งวัฏสงสารให้ได้อันที่สองก็คือว่าท่านบวชมาเนี่ยเพื่อปักหลักพุทธศาสนาไปทั่วโลกเหมือนกับพวกเราที่อยู่ที่วัดพระธรรมกายบอสตันนี่แหละนะในโอ้โหใจเย็นหัวทิ่มเลยโอเคเพราะนั้นเนี่ย อย่างพอพวกเราอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็เหมือนตัวแทนของหลวงพ่อที่มาปักหลักพุทธศาสนาเอาพุทธศาสนาเนี่ยไปสู่ใจของพวกเราในโซนนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของธาตุธรรมนะนั่งตรงเนี้ยสาธุมีความรู้สึกไหมว่าเป็นตัวแทนนะมาแล้วต้องโอ้โหใช่ละเราเจ๋งสุดละในนี้นะอย่างน้อยเราเดินไปเนี่ยเราก็รู้ว่าชีวิตเกิดมามันต้องสร้างบุญนะเห็นไหมแค่คำนี้คำเดียวเนี่ยไปถูกทางเลยนะเชื่อไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยทำดีได้ดีแน่นอนทำบุญได้บุญแน่นอนทำบาปก็ได้บาปแน่นอนเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเอ้าวันนี้ตื่นมาปุ๊บเราทำบุญวันนี้ตื่นมาปุ๊บเราทำบุญชีวิตมันการันตีได้เลยว่าเจริญแน่นอนเห็นไหมง่ายมากเลยตรรกะไม่มีอะไรยากเพราะนั้นเอาแค่ว่าเรารู้ว่าเกิดมาสร้างบารมีเกิดมาสร้างบุญเนี่ยโอ้โหได้เปรียบกับคนทั่วโลกเนี่ยมากมายนักนะหลวงพี่ว่าคนทั่วโลกเนี่ยมากกว่า 5-6 พันล้านคนเนี่ยเกิดมายังมึนๆอยู่เลยนะเอ๊ะเรานี่เกิดมาทำไมนะเกิดมาเพราะเลี้ยงชีพเกิดมาเพื่อเลี้ยงหลานเกิดมาเพื่อแก่ไปทำงานให้เต็มที่อะไรเงี้ยนะหลายๆท่านก็จะมีความคิดอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่าอ้าวเราเกิดมาสร้างบารมีซึ่งเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถพัฒนาชีวิตไปได้เนาะวันนี้เองเนี่ยเราก็ได้มาตามรอยหลวงพ่อนะอย่างน้อยเมื่อเราทำบุญกับท่านเนี่ยทุกภพทุกชาติเวลาเราไปเกิดเนี่ยมันก็เกิดไม่ไกลจากท่านเพราะใจมันผูกพันนะนึกออกไหมเหมือนเราผูกพันกับสิ่งไหนเนี่ยไปอยู่กับสิ่งนั้นเลยถ้าเราผูกพันเหมือนพวกเศรษฐีสมัยโบราณเนี่ยเศรษฐีขี้เหนียวพอตายไปปุ๊บเนี่ยไปอยู่ในบ้านเลยคล้ายๆอย่างนี้แต่ของเราเนี่ยเราทำบุญกับหลวงพ่อใจผูกพันกับท่านพอละโลกไปปุ๊บเนี่ยท่านอยู่ที่ไหนเราก็ไปหาท่านเห็นไหมถ้างั้นเนี่ยรับรองว่าไปดุสิตแน่นอนเนาะสาธุก็กองทุนธรรมวิถีนี่ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนตอนนี้หลวงพี่ก็ได้สับมิดแผ่นไปกับซิตี้เรียบร้อยละนะแล้วก็อินสเปกเตอร์เขาก็วางแผนกับหลวงพี่นะเขาก็จะเข้ามาตรวจน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าพออินสเปกเตอร์ตรวจผ่านทุกอย่างเขาก็จะออกเขาเรียกว่า Certificate of Inspection ให้เพราะนั้นเขาจะเป็นการพูดว่าวัดเนี้ยทุกอย่างเนี่ยถูกกฎหมายทั้งหมดเลยซึ่งตรงเนี้ยเราเวิร์กมาตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะแต่เขาอนุญาตให้เราทำหลังคาก่อนถ้าเราจำได้นะเนี้ยหลังคานี่เสร็จวันธรรมชัยปีที่แล้วนี่แหละเห็นไหมพอวันธรรมชัยปีนี้เนี่ยเราก็มาทำถนนกันก็คิดว่าเขาจะเข้ามาตรวจแล้วก็พอถ้าสมมติผ่านปุ๊บเนี่ยฝ่าย Engineering Department เขาก็จะมาตัดทางเท้าให้เราเพื่อให้เป็นทางออกของถนนอีกทางออกหนึ่งของเรานะก็คือสามารถวนรอบได้เลยอีกหน่อยพอปีหน้าเรามีเงินเพิ่มขึ้นเราก็ทำเป็นถนนเป็นที่จอดราชรถของพวกเราทั้งหลายนะราชรถจะมี10 ล้อเราก็เข้าไปจอดได้แล้วตอนนั้นนะ
เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นบุญใหญ่เนาะเราก็คงจะรวบรวมปัจจัยแล้วก็เอาไปปิดกันตอนกฐินทันทีเลยนะกฐินปีนี้นี่ก็จะทำให้เกี่ยวกับพวกงานปฏิสังขรณ์เนี่ยหลวงพี่คิดว่าจะทำให้มันเสร็จเลยทุกอย่างจากตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราทำไวเลอร์อะไรต่างๆเนี่ยปีนี้กฐินปีนี้ก็จะปิดให้หมดเลยนะรวมทั้งนี่แหละถนนของเราด้วยเพราะนั้นตั้งแต่ปีหน้าไปเนี่ยเราก็จะเริ่มขยายวิชาธรรมกายเนี่ยกันอย่างจริงจังแล้วเนาะเพราะนั้นพวกเราเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่สนับสนุนใหญ่ของงานนี้เราก็ได้บุญในทุกขั้นตอนเลยก็โมทนาบุญด้วยเนาะสาธุเดี๋ยวเราตั้งใจรับพรกันนะเราก็จะหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเราก็นึกถึงบุญที่เราได้ทำทุกๆบุญเลยเราก็นึกอธิษฐานจิตลงไปในกลางดวงบุญใสๆตั้งเป็นผังสำเร็จไปทุกภพทุกชาตินะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยเววัชชันตุสัพพะโรโควินาสัตุมาเตภวันวันตารายุสุขิทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตารายุสุขิทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตารายุสุขิทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนตตยานุภาเวนรัตนันตยเตชะสาธุคารุคาภยะเวราโสกัสสัตตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะตุชัยเสทิธานังราภังสุทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะพัวคังวุฒิจะยสวะสัตวะสาจะอายุจะชีวะสิทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆาน
นุภาเวนัสทาโสทิภาวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบขอให้พวกเราทั้งหลายครอบครัวรวมทั้งผู้ที่ได้ร่วมอนุโมทนามาขอให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาคิดสิ่งใดในสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการเทอญสาธุตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียงกันนะคะกราบกราบกราบร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะสาธุค่ะและในโอกาสนี้ก็กราบขอความเมตตาท่านประธานสงฆ์ได้มอบผ้าไตรนะคะท่านที่ยังไม่ได้รับผ้าไตรกฐินไปอธิษฐานจิตค่ะเป็นเชิญป้าแอลค่ะอารับผ้าไตรค่ะแล้วก็คุณหลุยค่ะพี่แพทด้วยใช่ไหมไอพี่แพทคุณลุยคุณลุยเอานั้นคุณลุยเอานั้นไปถวายสาธุสาธุค่ะผ้าไตรที่เราช่วยกันแพ็คอย่างเรียบร้อยนะคะวันนั้นพี่แพทพี่ส้มแซมก็มาช่วยกันแพ็คแม่ปานีเนาะสาธุก่อนมัน16หน้าตุลาสาธุค่ะก็พระไตรนี้นะคะก็เราก็จะได้อธิษฐานจิตช่วงเข้าพรรษาค่ะแล้ววัดเราจะทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนะคะให้เราได้ไปอธิษฐานก่อนแล้วก็นำมาก่อนวันที่16เพื่อเราจะนำพระไตรนี้เข้าร่วมในพิธีค่ะนั่นเองค่ะก็จะได้ถ่ายภาพนะคะประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะเมื่อวานเราก็ได้ทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อไปเนื่องในวันธรรมชัยนะคะไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เราก็ได้ทอดผ้าป่าอีกนะคะบูชาธรรมหลวงพ่อเนื่องในวันธรรมชัยและเพื่อสร้างถนนธรรมวิถีค่ะซึ่งปีนี้หลวงพ่อของเรานะคะท่านก็มีพรรษาครบ53พรรษานะคะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะที่
บุคคลที่เป็นที่รักครูบาอาจารย์ของเรานะคะท่านได้บวชมาถึง53พรรษานะคะโดยทุกๆพรรษาของท่านก็เป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญสร้างบารมีโปรดสัตว์หรือสัตว์โปรดสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราได้มาร่วมกันนะคะทอดพระป่าบูชาธรรมท่านสร้างถนนนะคะก็จะเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่อานิสงส์ไม่มีประมาณค่ะเราก็จะได้บุญนี้นะคะเวลาทำอะไรนะคะก็จะสำเร็จได้โดยง่ายนะคะโดยเฉพาะอานิสงส์ของการสร้างถนนก็จะทำให้พูดได้มาใช้สัญจรนะคะได้มาวัดพระธรรมกายนะคะพัดบอสตันนะคะสะดวกสบายค่ะอานิสงส์นี้เราก็จะได้รับความแต่สะดวกสบายนะคะอุปสรรคต่างๆก็จะลดน้อยหน้ามลายหายสูญนะคะเพราะฉะนั้นบุญสร้างถนนนี่ก็เป็นบุญไม่ธรรมดาเลยค่ะไปหลังเนี่ยเอาไปข้างหลังนอนเลย